ต่อมามาดูการจัดหมู่นะคะการจัดหมู่อันนี้สูตรก็จะเป็น CNR นะคะจะเป็น R นี้เนาะก็จะเป็น N fact นะคะ N ลบ R fact R fact อันนี้ทวนสูตรเนาะคราวนี้เรามาดูตัวนี้นะคะ5 3 N คือ5 R คือ3ดังนั้น5 fact นะคะกับ5ลบ3 fact 2สามแฟกใช่ไหมคะเราก็จะได้5แฟกสองแฟกแล้วก็สามแฟกนะคะข้อ2นะคะ10แฟกนะคะสามแฟก7แฟกนะคะถูกไหมก็ตามสูตรเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะค้างเอาไว้แบบนี้นะคะหรือจะทำต่อก็ได้อย่างอันนี้ที่ทำต่อก็จะเป็น5 4 3แฟก2 1แล้วก็3แฟกตัดนะคะ2 2 4 5 2 10ก็ได้10ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น10 9 8 7แฟกใช่ไหมคะแล้วนี้ก็จะเป็น3 2แล้วก็7แฟกตัด3 3 9 2 4 8 4 3 12 120นะคะต่อมาข้อ3นะคะ n fact ส่วนด้วย n นะคะลบ r fact แล้วก็ r fact n fact นะคะส่วนด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็น n ลบ n บวก2 fact แล้วก็ n ลบ2 fact นะคะตัวนี้ก็จะตัดกัน n ก็จะถอยมา n ลบ1 n ลบ2 fact นะคะแล้วก็2แฟกแล้วก็ n ลบ2แฟกนะคะตัดนะคะก็จะได้ตัวนี้ค่ะ n เล็บ n ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2แฟกต่อมามาดูนี่นะคะ n แฟกส่วนด้วย n ลบ2แฟก2แฟกโอเคไหมเราก็จะถอย n แฟกนะคะได้ n ลบ1 n ลบ2แฟกแล้วก็ n ลบ2แฟก2แฟกตัดนะคะเราก็จะได้ n เล็บ n ลบ1นะคะส่วนด้วย2แฟกข้อ5นะคะ n ลบ2นะคะแฟกส่วนด้วย n ลบ2นะคะลบ n บวก4แล้วก็ n ลบ4แฟกนะคะเปิดวงเล็บเลยอันนี้ข้างในพี่เปิดวงเล็บเลยนะคะก็จะได้เป็น n ลบ2แฟกส่วนด้วย2แฟกแล้วก็ n ลบ4แฟกนะคะก็จะถอยนะคะ n ลบ2 n ลบ3 n ลบ4แล้วก็แฟกนะคะก็ตัดได้ n ลบ2นะคะแล้วก็ n ลบ3ส่วนด้วย2แฟกต่อมาข้อ6นะคะอันนี้ CNR เนาะเราก็จะได้ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟก r แฟกนะคะ10 n นะคะแล้วก็ n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3นะคะแฟกส่วนด้วย n ลบ3แฟกแล้วก็3แฟกก็ตัดนะคะได้10ฉะนั้น10นะคะคูณ3คูณ2คูณ1เราก็จะได้ n วงเล็บ n ลบ1นะคะ n ลบ2เนาะฉะนั้นเราจะมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะที่เรียงต่อกันเราก็จายนิดนึงค่ะ5 2 3 2ใช่ไหมเรามี3วงเล็บที่เป็นเลขเรียงกันนะคะเราก็บอกเลยว่ามี5 4 3แน่นอนนะคะจะได้แบบนี้5คูณ4คูณ3นะคะมันจะเป็น n n ลบ1 n ลบ2ตรงนี้ต้องเท่ากันใช่ไหมคะฉะนั้น n เท่ากับ5ได้เลยเพราะ n เป็น5พี่ไปคิดตรงนี้นะคะ n เป็น5พี่ได้ p 5 3 p 5 3ก็คือ5แฟกส่วนด้วย2แฟกใช่ไหมคะก็จะเป็น5 4 32แฟกแล้วก็ตัดกับ2แฟกข้างล่างนะคะโอเคปะเราก็จะได้ตัวนี้ค่ะ5 4 20นะคะ
20 คูณ 3ก็คือ60ตอบเลยต่อมาข้อ7นะคะ n นะคะแฟกส่วนด้วย n ลง r แฟก r แฟกได้120นะคะฉันพี่ยายข้างนะคะ n แฟก n ลง r แฟกนะคะเอา r แฟกขึ้นไปเป็น120 r แฟกนะคะฉะนั้น PNR ก็จะเป็น n แฟกส่วนด้วย n ลง r แฟกเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็น720ฉะนั้น n ลง r แฟกนะคะตัวส่วนเนาะกับ n แฟกตัวนี้สามารถเอา120 r แฟกเนี่ยไปแทนได้ใช่ไหมคะเพราะมันเท่ากันใช่ไหมคะไปแทนกันได้เลย720สระ r แฟกก็คือ720หาร120ต่อ0ต่อ0นะคะ r แฟกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย12 6 72นะคะ6เนี่ยคือ3คูณ2ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเพิ่ม1เข้าไป r แฟกก็คือ3แฟกซึ่ง r ก็ได้ใครคะได้3นั่นเองข้อ8นะคะจะเรียกเด็ก3คนจากกลุ่มนะคะซึ่งมี10คนได้กี่วิธีมันทำความสะอาดห้องคือเราต้องสุ่มใช่ไหมคะ10เลือกมา3ก็จะเป็น10เลือก3เนาะก็จะเป็น10แฟกนะคะส่วนนี้7แฟก3แฟกเราก็จะถอยไป9 8 7นะคะแฟก7แฟกนะคะแล้วนี้ก็3 2 7แฟกกับ7แฟก3 3 9 2 4 8 120นะคะวิธีข้อ9นะคะในหน่วยงาน1มีตำแหน่งงานว่างอยู่5ตำแหน่งนะคะมีคนสมัคร7คนนะคะจะเลือกได้กี่วิธีอันนี้ก็เป็นไงคะ7เลือก5นะคะก็จะเป็น7เลือก5ได้เลย7แฟกส่วนด้วย2แฟก5แฟกเราก็คิดนะคะ7 6 5แล้วก็แฟกไว้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็น2คูณ1แล้วก็5แฟกใช่ไหมคะตัด2 3 6 7 3 21วิธีนะคะต่อมาข้อ10นะคะมีจุดอยู่6จุดอยู่บนเส้นรอบวงกลมวงหนึ่งจะสร้างรูปเหลี่ยมโดยใช้จุดเหล่านี้เป็นจุดยอดได้กี่รูปนะคะดังนั้นเราบอกว่าเราคิดเป็นกรณีถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมจะได้ไงคะมี6ก็เรียกว่า3จุดนะคะก็ได้เท่านี้รูปนะคะถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมก็จะได้เลยคะมี6เลือกมา4จุดนะคะก็จะได้เท่านี้รูปนะคะแล้วก็เป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็จะมี6เลือก5นะคะก็ได้รูป6เหลี่ยมนะคะ6เหลี่ยมก็จะเป็น6เลือก6นั้นเอาแต่ละวิธีเนี่ยมาทำอะไรคะมาบวกกันเนื่องจากว่าแต่ละวิธีก็งานเสร็จเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราจะได้ว่า6เลือก3บวก6เลือก4บวก6เลือก5บวก6เลือก6นะคะจะเท่ากับอันนี้อันละ20 15 6แล้วก็1นะคะก็บวกกันให้เสร็จนะคะก็จะได้42รูปนั่นเองต่อมาข้อ11รูป8เหลี่ยมด้านเท่ามีเส้นทแยงมุมกี่เส้นนะคะฉะนั้นเรามาดูนิดนึงรูป n เหลี่ยมนะคะรูป n เหลี่ยมนะคะจะมีเส้นทแยงมุมทั้งหมดนะคะเป็น n เลือก2ลง n เส้นงั้นถ้าเกิดเป็น8เหลี่ยมก็จะมีเส้นทแยงมุมเป็น8เลือก2ลง8นะคะก็จะได้8แฟก6แฟก2แฟกลบ8นะคะ8 76แฟกแล้วก็6แฟกอันนี้ก็จะเป็น2 1 6แฟกตัด6แฟก2 4 8นะคะก็ได้7 4 28 28ลบ8เหลือ20เส้นนะคะก
คนกลุ่มหนึ่งมี10 คนนะคะเลือกมา6 คนแล้วก็เป็นโต๊ะกลม6 คนเนี่ยเป็นโต๊ะกลมก็เหลือ5 แฟกใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะได้10 แฟกนะคะแล้วก็10 ลบ 6 แฟก6 แฟกคูณ5 แฟกนะคะ10 แฟกส่วนได้4 แฟก6 แฟกคูณ5 แฟกนะคะเราจะได้ทั้งหมดก็คือ25200วิธีนะคะข้อ13นะคะจังหวัด1มีผู้แทนได้ n คนและมีคนสมัครมากกว่าจำนวนผู้แทนที่จังหวัดมีอยู่1 คนถ้าราษฎรคนหนึ่งนะคะซึ่งจะเลือกผู้แทนอย่างน้อย1 คนมีวิธีการเลือกผู้แทนเท่ากับ62นะคะดังนั้นจงหาว่าจังหวัดมีผู้แทนกี่คนนะคะเราก็บอกว่าผู้สมัคร n บวก1นะคะคนมันจะต้องมีมากกว่า1ใช่ไหมดังนั้นต้องการนะคะผู้แทนจริงๆเนี่ย n คนนะคะนั้นแต่ละคนนะคะเราจะเลือกผู้แทนได้มี n บวก1ก็เลือกได้1นะคะบวกกับนะคะ n บวก1ก็เลือกได้2แบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนถึงเลยค่ะ n บวก1จนครบคนอ่ะก็เลือกได้ n ฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็น2ยกกำลัง n บวก1ลบนะคะลบ1ลบกับเจ้าตัวนี้มันเกินไปใช่ไหมอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1อยู่แล้วนะคะลบ1ลบ1ก็จะเป็น2ยกกำลัง n บวก1ลบ2ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็น62ใช่ไหมคะย้ายไปบวกเป็น64 2ยกกำลัง n บวก1 2ยกกำลัง6นะคะเท่ากับ2ยกกำลัง n บวก1ดังนั้น n บวก1เท่ากับ6 n เดียวก็คือ6ลบ1เหลือ5นะคะ n เท่ากับ5ฉันพูดแทนก็คือมี5คนนั่นเองข้อ14กล่องใบ1มีลูกแก้วขนาดเดียวกัน7 ลูกลูกแก้วสีแดง3สีขาว4ซุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องมา3ลูกจงหาจำนวนวิธีที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อย1ลูกตอนนี้เรามีสีแดงกับสีขาวใช่ไหมคะคำว่าอย่างน้อย1ลูกก็คือ1ลูกก็ได้ดังนั้นนะคะสีแดงมี3สีขาวมี4ฉะนั้นเอาแดงลูก1ฉะนั้นเราบอกว่าเราหยิบมา3ลูกขาวก็จะต้อง2นะคะบวกกับแดงนะคะขาวเรามีทั้งหมด3กับ4งั้นเอานี้2อันนี้ก็1นะคะอย่างน้อยแปลว่าได้หรือถ้าเกิดแดง3เลยได้ปะได้สิใช่ไหมคะถูกไหมขาวก็จะต้องไม่ได้หยิบใช่ไหมคะก็จะเป็น4เลือก0เนาะก็คิดเลขออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็น18อันนี้ไปคิดเองได้เนาะ12 1ฉะนั้นอันนี้เป็น21เอ๊ะ31ใช่ไหมคะ31วิธีผลบวกกันจับคน7 คนนั่งรอบโต๊ะกลมนะคะใน7 คนนี้มีสมรักสมรสวิชัยรวมอยู่ด้วยนะคะจงหาวิธีที่จะจัดให้สมรักและสมรสนั่งติดกันเสมอ2 คนนี้นั่งติดกันสมรักสมรสสองคนนี้สับกันได้2 แฟกวิธีด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้เหลือ5 คนละนะคะวิชัยรวมอยู่ด้วยอ่ะแต่วิชัยต้องห้ามนั่งติดไอ้2คนนี้ฉะนั้นวิชัยเนี่ยแยกมาก่อนเลยอยู่ข้างนอกไปนะคะอันนี้จะเหลือ4คนแล้วเอาวิชัยออกไปละฉันก็เอา4คนมาใส่วิชัยเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้โอเคปะแต่วิชัยอยู่1 2 3 4ตรงนี้ได้แต่ไอ้4คนนี้สลับกันเองได้4แฟกใช่ปะไอ้สมรักสมรส2แฟกละนะคะไอ้ตรงเนี้ยวิชัยเข้าไม่ได้แต่วิชัยจะเข้าได้1 2 3 4วิธีนะคะเราก็คูณ4ก็เสร็จแล้วค่ะปึ๊บวิธี
เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ